สวัสดีครับคุณผู้ชมทิปแอนทิค for you คลิปนี้จะมาแนะนำวิธีซ่อนและยกเลิกการซ่อนห้องแชทในแอป LINE แบบข้อมูลไม่หายอันดับแรกเข้าไปที่แอป LINE พอเข้ามาแล้วเลือกห้องแชทด้านล่างนะฮะหลังจากนั้นเราจะทำการซ่อนห้องแชท LINE ของเพื่อนสมมติเดี๋ยวเข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับตอนนี้ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับเราจะทำการซ่อนโดยข้อมูลไม่หายเนาะโอเคแล้วก็แบกออกไปเลยสำหรับวิธีการซ่อนห้องแชทของเพื่อนเราก็ชนิดแต่ค้างไว้ที่ชื่อเพื่อนเรานะครับห้องแชทของชื่อเพื่อนของเราครับตรงนี้ชนิดแต่ค้างครับจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแต่ที่ไม่แสดงจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาอีกแจ้งว่าข้อความในแชทจะไม่ถูกลบแล้วก็ไม่แสดงแต่ไปเลยเรียบร้อยครับห้องแชทของเพื่อนก็หายไปแล้วคราวนี้เราจะทำการยกเลิกห้องแชทให้ไปที่หน้าหลักหลังจากนั้นนะไปที่การตั้งค่าหรือว่ารูปฟันเฟืองแล้วก็ปัดขึ้นหาคำว่าแชทนี่ครับแต่ก็ไปที่คำว่าแชทหลังจากนั้นปัดขึ้นที่สุดเลยแล้วไปแต่ที่ห้องแชทที่ซ่อนเราจะทำการยกเลิกการซ่อนห้องแชทที่เราซ่อนเมื่อสักครู่นี้นะฮะห้องนี้เนทัชกรเนี่ยครับก็แต่ที่แก้ไขแล้วก็เลิกซ่อนห้องแชทหลังจากนั้นก็แบ็กกลับครับแบ็กกลับมาแล้วก็เลือกไปที่ห้องแชทเพื่อดูซิว่ากลับมาหรือยังนี่ครับกลับมาแล้วคลิกเข้าไปดูข้อมูลยังอยู่ไหมปุ๊บนี่ครับข้อมูลก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือวิธีซ่อนและยกเลิกการซ่อนห้องแชทในแอป LINE แบบข้อมูลไม่หายนั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง Tip and Tricks for You ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ